สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะในระยะนี้ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกันยาวๆไปนะคะและช่วงวันนี้อีกเช่นกันค่ะไปจนถึง24สิงหาคมจะมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคอีสานค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทำให้บ้านเรามีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะต้องขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะ